แป๊บนะครับขออนุญาตเรียกคุณอาคมครับสวัสดีครับคุณอาคมครับครับครับสวัสดีครับด็อกเตอร์ครับพี่น้องครับเสียงไปไหมครับครับเสียงมาครับชัดครับชัดสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษที่ท่านครบ6ปีแล้วนะครับน่ะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อผมรู้สึกตื่นเต้นยินดีแล้วก็เป็นเกียรติที่เป็นผู้ได้รับเชิญเนี่ยนะฮะในทุกปีที่ครบรอบคุณอาคมครับนี่แหละประชาชนครับไม่เชิญไม่ได้ครับเพราะว่าคุณอาคมเนี่ยนะครับถ้าว่าไปแล้วนอกเหนือจากผู้ที่เป็นคณะก่อตั้งเนี่ยนะคุณอาคมคืออาจารย์คนแรกนะครับจัดรายการวันที่19กุมภาพันธ์เราเปิดมหาวิทยาลัยวันที่18นะครับก็ผู้ร่วมก่อตั้งก็มาพูดคุยกันแต่ว่าวันที่19คุณอาคมคือวิทยากรท่านแรกแล้วก็ยืนหยัดคู่กับมหาวิทยาลัยประชาชนมาตลอดนะครับเรียกว่าถึงแม้ช่วงหลังๆเนี่ยมีเวทีหลายที่คุณอาคมก็แบ่งร่างไม่ค่อยได้แล้วก็นะแต่ละคนต่างมีภารกิจของตัวเองแต่ว่าเนื้อหาสาระก็ยังอยู่ในแวดวงเครือข่ายพวกเราเรามี YouTube ใช่ไหมครับเรามี Facebook เรามี LINE ซึ่งข้อลิงก์ต่างๆที่แต่ละท่านผลิตมาเนี่ยนะครับในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยประชาชนก็พี่น้องก็เอาไปกระจายกันนะโดยทั่วอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องเรียนคุณอาคมว่าคุณอาคมเป็นหนึ่งในแรงหนุนของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยประชาชนเมื่อ6ปีที่แล้วและเป็นอาจารย์ท่านแรกที่มาบรรยายหลังการเปิดมหาวิทยาลัยนะครับก็เวทีนี้มอบให้อาจารย์อาคมซิดนีย์ครับเชิญเลยครับเรียกผมซิดครับผมเชิญวันนี้ต้องเป็นอาจารย์ครับผมปฏิเสธอาจารย์แล้วผมก็ปฏิเสธนี่ท่านอะไรลักษณะเป็นขุนนางอะไรนะสำหรับผู้ที่ได้รับราชการเนี่ยจนกระทั่งมีตำแหน่งสูงนะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นราชการทางการเมืองหรือราชการประจำนะฮะข้าราชการประจำครับนั่นเป็นลักษณะของการยกย่องให้เกียรติสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จใช่ไหมฮะอย่างเช่นผู้บัญชาการเหล่าทัพอย่างเช่นปลัดกระทรวงรัฐมนตรีใช่ไหมฮะสมควรที่จะต้องเรียกขานให้รู้ว่านี่เป็นบุคคลสำคัญเป็นการให้เกียรติกันในลักษณะของค่านิยมของสังคมไทยนะคุณเพียงดินนะเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยก็คงจะจำกัดอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสำหรับเป็นบุคคลของประชาชนบุคคลของสาธารณะถ้าอย่างนั้นต้องขออนุญาตเรียกท่านอาคมแล้วครับเพราะท่านก็คือบุคคลหนึ่งที่ประสบความสำเร็จนะครับเราแค่เป็นซูเปอร์วิเซอร์ของนักศึกษาเนี่ยนะระดับ PhD เอาอย่างนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคุณเป็นผมจะขอกล่าวบางประการที่ผมมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วลึกอยู่ตลอดเวลาว่ามหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยที่คุณเพียงดินตั้งขึ้นมาเนี่ย6ปีผ่านไปดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ถ้าเผื่อเราเหลียวหลังมองว่าเราเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะฮะซึ่งไม่มีใครมองเห็นบัดนี้มหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยเปรียบเสมือนต้นประชาธิปไตยเนี่ยที่แตกกิ่งก้านสาขาจนเป็นที่รู้จักของพี่น้องคนไทยเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะครับผมอยากจะพูดถึงจุดเด่นนะครับที่เป็นประโยชน์เนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่ามหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยเป็นแห่งเดียวแห่งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ควรจะกล่าวถึงเพราะว่ามหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยไม่เพียงแต่ให้ความรู้ในเรื่องของประชาธิปไตยแล้วยังให้ความรู้เกี่ยวเนื่องจากการถูกกดขี่ข่มเหงซึ่งมีความซับซ้อนละเอียดอ่อนจากผู้มีอำนาจเนี่ยให้เป็นที่ปรากฏเป็นที่รับรู้ของพี่น้องประชาชนตรงนี้ถือเป็นคุณูปการเนี่ยนะฮะสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วมันก็มีความเห็นชัดฉายชัดว่ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยแม้มีจุดเริ่มต้นเล็กๆก็จริงอยู่แต่ผลพวงออกมาถ้าเปรียบเหมือนมะม่วงก็เป็นมะม่วงอกร่องชั้นดีหอมหวานสมควรที่จะแพร่พันธุ์ให้กระจายกระจายไปทั่วราชอาณาจักรไทยเอ๊ะทั่วประเทศไทยเราไม่เอาทั้งราชอาณาจักร
แกสะดุ้งเลยฮะนะขอโทษทีฮะขอโทษแกแล้วบางทีมันก็หลงหลงลืมลืมเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งสำหรับมหาวิทยาลัยประชาชนเปิดกว้างนะในการเผยแพร่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยคุณเพชรดินเห็นไหมไอ้สิ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ซ่อนเงื่อนอยู่บนอำนาจเนี่ยนะฮะแล้วก็มีลักษณะเกี่ยวผลประโยชน์จากคนทั้งประเทศซึ่งมันซับซ้อนจริงๆแต่ว่าพวกเราร่วมแรงร่วมใจโดยที่มีคนเพียงดินเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยประชาชนตรงนี้มันเห็นชัดเจนว่าเราสามารถสื่อสารให้พี่น้องได้เห็นในประเด็นใหญ่ๆของการเสื่อมโทรมของประเทศชาตินะฮะก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่ามาจากสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสองในส่วนของข้าราชการในส่วนของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะฮะโดยตรงเลยบริษัทห้างร้านใหญ่ๆเนี่ยที่ระดับเข้าตลาดหลักทรัพย์ต้องให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถือครองหุ้นต้องแบ่งเงินปันผลนะฮะแล้วซ้ำลายยังต้องต่อคิวเข้าแถวถวายเงินสนับสนุนโครงการการเกิดจากกระแสพระราชดำริทั้ง3ส่วนของเงินตรงนี้เนี่ยนะทุกบริษัทเข้าไปเพิ่มต้นทุนให้กับผลผลิตเขาสินค้าเขาเพราะฉะนั้นพวกธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยนะเขาไม่โง่ก็ไม่ได้ควายนะจ่ายให้กษัตริย์เท่าไหร่ก็มาเพิ่มราคาสินค้าขึ้นมาเขาไม่ได้ควักกระเป๋าให้ฟรีตรงนี้ส่งผลให้พี่น้องประชาชน70ล้านคนเนี่ยต้องซื้อของแพงไปโดยปริยายนะครับตรงนี้ที่ผมบอกว่ามหาวิทยาลัยประชาชนโดยเฉพาะผมก็เคยได้พูดคุยหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องการปล้นกลางแดดคุณเพียงดินคงจำได้นะครับนะสองเกี่ยวกับข้าราชการผมขอเรียกว่ากังฉินพวกนี้อย่างที่เห็นชัดเจนชัดเจนที่สุดเราไม่ต้องไปพูดถึงไกลเอาแค่3ปคณะคสช.เนี่ยมีการโกงกินกันแบบชนิดที่เรียกว่ามหาศาลวินาศสันตโลเลยตรงนี้ผมขอเรียกโดยย่อว่าช่อราชบังหลวงนะกินเงินส่วนต่างนะของงบประมาณที่จะไปใช้จ่ายนะเรียกผลประโยชน์ตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยที่ประชาชนต้องเข้าไปใช้บริการชัดเจนที่สุดก็คืออำเภอกับโรงพักนะฮะจะมีการทวงแตะทวงให้คนที่ไปติดต่อเสียเวลาล่าช้านะฮะเพื่อที่จะให้เงินเขาเรียกว่าอะไรค่าน้ำร้อนน้ำชาใช่ไหมหรือหยอดน้ำมันใช่ไหมอันนี้เราได้ยินคุ้นหูแต่เราไม่เคยคิดหาวิธีเนี่ยแก้ปัญหาได้เมื่อคุณทักษิณขึ้นมาเนี่ยเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกนะที่มีการปฏิรูปการทำงานเปลี่ยนรื้อระบบโครงสร้างของหน่วยงานราชการตรงนี้ส่งผลกระทบไม่ใช่ข้าราชการไม่ได้เงินโกงกินเท่านั้นนะตรงนี้ส่งผลกระทบเนี่ยให้สถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ใช้ข้าราชการเป็นแรงขับเคลื่อนในการปกป้องพระราชบัลลังก์เห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะให้ข้าราชการเนี่ยโกงกินแบบชนิดหลับตาข้างแกล้งมองไม่เห็นอย่างเงี้ยลักษณะค่าจ้างตรงนี้กษัตริย์ภูมิพลไม่ได้ควักกระเป๋าให้ตอบแทนนะสนับสนุนให้ส่วนหัวเนี่ยนะของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพนะผู้บัญชาการตำรวจหรือปลัดกระทรวงต่างๆขึ้นมาถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนค่าจ้างเอากูแต่งตั้งให้มันขึ้นมายกตัวอย่างง่ายๆผู้บัญชาการทหารบกเรืออากาศมึงอยู่บนตำแหน่งไม่เกิน2ปียาวนานที่สุด3ปีถ้ามีศักยภาพในการปกป้องราชบัลลังก์ได้ถูกไหมแล้วก็ต้องสายหัวไปเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยรักไทยจึงพูดได้ว่าเป็นปรากฏการณ์เนี่ยนะเปลี่ยนโฉมหน้าทางการเมืองเปลี่ยนโฉมหน้าเนี่ยนะการทำงานเนี่ยในลักษณะเห็นชัด
ในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยเกิดผลมีปรากฏการณ์ของพี่น้องคนไทยเนี่ยมีรอยยิ้มเต็มหน้าเนี่ยแบบชนิดที่เรียกว่าไม่เคยมีปรากฏมาก่อน12ปีเต็มๆแล้วที่คุณทักษิณถูกรัฐประหารยึดอำนาจไปทักษิณไม่เคยเนี่ยนะฮะไม่เคยเลยนะที่จะหายไปจากใจเนี่ยของพี่น้องราษฎรตรงนี้ถือได้ว่าเป็นคุณูปการจริงๆไม่ได้เกิดจากการโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าสร้างภาพนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเผื่อจะปฏิเสธการเมืองนักการเมืองด้วยวิธีการโจมตีเหมือนกับพวกเขาเรียกว่าอะไรขุนนางหรืออำมาตย์คงไม่ได้อำมาตย์นี่เนี่ยเอาคำว่าโกงกินนักการเมืองชั่วขึ้นมาทิ่มแทงเพื่อที่จะลดเครดิตเนี่ยให้พี่น้องนี่เสื่อมถอยหมดหวังฝากฝังในความน่าเชื่อถือหรือความหวังที่มีต่อพรรคการเมืองนักการเมืองเพื่อที่ให้ถอยห่างเพื่อที่เขาจะได้ครองการปกครองในระบอบเผด็จการเต็มรูปแบบอย่างยาวนานใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมพูดในหลายเวทีทุกชาติทุกภาษาทุกตำแหน่งหน้าที่นะครับก็มีดีปนชั่วไปหมดผมยังมีความมั่นใจอย่างหนึ่งนะประเทศไทยยังไม่เลวร้ายถึงขนาดที่เรียกว่าตกเหวนะแต่เวลานี้เพียงแค่ถอยหลังลงคลองเท่านั้นเองไม่เป็นไรปาดเปื้อนบ้างนะฮะอาจจะเหนื่อยบ้างในการว่ายน้ำขึ้นฝั่งแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยนะฮะในระบอบรัฐสภาซึ่งสำคัญที่สุดต้องผ่านความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ผมเลื่อมใสในวิธีนี้แล้วก็ศรัทธาในวิธีนี้แล้วก็เชื่อมั่นด้วยนะครับตอนนี้ผมจะมาขอพูดถึงในส่วนที่ผมอยากจะพูดไอ้ลักษณะของการข่มเหงรังแกเนี่ยจากผู้มีอำนาจเนี่ยที่มาจากกษัตริย์ก็ดีเผด็จการทหารก็ดีผมได้ชี้ให้เห็นไปแล้วแต่ทีนี้ผมจะขอรายละเอียดให้ชัดนิดหนึ่งนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นยุคจอมพลป.พิบูลสงครามต่อเนื่องมาจนกระทั่งจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์มาถึงปัจจุบันนะครับโดยผมขอเริ่มจากกษัตริย์ก่อนเอาบาตรโคตรเง่าบรรพบุรุษของจักรีเลยนะฮะก็ยกทัพไปตีเมืองปัตตานีเนี่ยไว้ได้แล้วก็ได้ตกเป็นและปัตตานีเนี่ยได้ตกเป็นประเทศสราชของอาณาจักรสยามสมัยนั้นยังไม่ได้มีคำว่าประเทศสยามประเทศไทยเป็นอาณาจักรอาณาจักรนี่เกิดขึ้นพร้อมๆกันทางใต้ของเราเนี่ยอาณาจักรศรีวิชัยทางเหนือก็อาณาจักรล้านช้างทางตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยคืออาณาจักรล้านไอ้โทษทีทั้งเหนือนี่คืออาณาจักรล้านนาทั้งตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยคืออีสานเนี่ยก็คืออาณาจักรล้านช้างนะครับจริงๆแล้วมันก็เติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับอาณาจักรสยามนั่นแหละจริงๆแล้วอาณาจักรสยามที่จริงแล้วมันเป็นน้องใหม่เลยนะมันมีที่มาจากสมัยพระเจ้าวรมันเนี่ยนะลูกเขยของพระเจ้าวรมันเดี๋ยวผมนึกก่อนพ่อขุนผาเมืองด็อกเตอร์เพียงเด่นบางทีคุยเรื่องประวัติศาสตร์ตัวที่ไม่ได้เตรียมการสดๆอย่างนี้นะมันก็บางทีต้องติดขัดนิดหนึ่งเขากลัวว่าพระเจ้าวรมันที่7กลัวว่าพ่อขุนผาเมืองเนี่ยลูกเคยจะยึดบัลลังก์ยึดอำนาจใช่ไหมเขาก็เลยส่งมาผมอันนี้ไม่ได้พูดคิดมาเองหรืออ่านจากที่ไหนนะไปดูจากประวัติศาสตร์ที่เขาจารึกบนผนังเนี่ยที่ขเบนเสียมเลียดเนี่ยนะก็บีบจารึกอย่างนี้ทำให้ผมเลยเข้าใจว่าอ๋อที่แท้หนึ่งไทยเนี่ยคุยว่าโอ้โหเป็นพี่เบิ้มพี่อะไรต่ออะไรไม่มีหรอกครับอาณาจักรสยามที่เรียกว่าเสียมล้อเนี่ยนะบนเสียมเลียดที่เขาจารึกเอาไว้ในนั้นมีลพบุรีมีชัยภูมิมีอะไรตรงนี้ก็เป็นหลักฐานชัดเจนแล้วก็ยังมีเขาพระวิหารเขาพนมลุงเขาอนุนี่นั่น
นั่นล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะวัฒนธรรมของเขมรอย่างที่ไม่ต้องสงสัยทีนี้ผมขอย้อนกลับมาให้เห็นเนี่ยชัดเจนที่สุดนั่นก็คืออย่างนี้เดี๋ยวคุณดร.เทพเดินผมพูดถึงที่มาของร้านนาร้านช้างนิดหนึ่งตอนท้ายนะซึ่งผมจะขอเกริ่นสั้นๆให้เป็นที่เข้าใจและพี่น้องผู้ฟังก็ไปสืบค้นศึกษาต่อนะผมมีความสำคัญชัดเจนตรงนี้ในเรื่องของการแย่งชิงไม่ใช่ช่วงชิงขยายราชอาณาเขตที่พวกเราภาคภูมิใจอะไรต่ออะไรโอ้โหกษัตริย์ไทยนี่เก่งกาจเกียงไกรแต่นั่นเป็นที่มาของปัญหาทุกวันนี้ไม่จบไม่สิ้นนะเริ่มจากราชการที่หนึ่งไปตีเมืองปัตตานีได้เป็นประเทศราชของอาณาจักรสยามก็มีความไม่พอใจเกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องคอมมอนมากๆเลยธรรมดาปกติธรรมดามากของคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วโดนยึดครองอ่ะใช่ไหมฮะก็ไม่ได้ถึงขั้นยึดครองแต่ว่าต้องส่งบรรณาการให้ราชการที่สองเห็นว่าไอ้หลังจากที่ยึดครองเข้ามาตีเข้ามาเป็นเมืองขึ้นได้แล้วนี่ก็ยังมีการต่อต้านก่อการกบฏอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยจะบัตรก็เลยจะทอนในรัฐปัตตานีเนี่ยสมัยก่อนเรียกอาณาจักรปัตตานีนะให้มันเล็กลงเป็น7หัวเมืองใช่ไหมฮะก็คือเมืองปัตตานีเมืองรามันเมืองยะราเมืองสายบุรีเมืองละแงะเมืองยะริงเมืองหนองจิกใช่ไหมฮะถ้าเผื่อว่ามันเล็กลงและจากอาณาจักรปัตตานีซึ่งมีเจ้าครองเมืองแค่คนเดียวคือกษัตริย์คนเดียวซอยออกมาให้มันเล็กลงเป็น7เมืองถูกไหมเขาก็มีเจ้าเมืองที่จะมาดูแลก็เป็นการถ่วงดุลอำนาจไม่ให้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าได้ผลจนกระทั่งเนี่ยนะคุณเพียงเดินครับไอ้เมืองรามันเนี่ยเจอแร่ในบุกในยุคราชการที่5ใช่ไหมเอ้ยไม่ได้ประเทศสลาดเนี่ยนะมันเป็นเพียงแค่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเข้าผ่านบรรณาการมากูอยากจะได้ทั้งเมืองเอาเข้ารวมเมืองรวม7หัวเมืองมาเป็น3จังหวัดนั่นก็คือปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสเห็นนะฮะนี่คือลักษณะเนี่ยนะปล้นกลางแดดปล้นประชาชนด้วยมือของกษัตริย์เองนะทุกอย่างที่เจอทุกอย่างที่พบเห็นที่เป็นประโยชน์ทั้งหลายต้องเป็นของกษัตริย์หมดแม้กระทั่งความคิดแม้กระทั่งปัญญาใช่ไหมมันก็เลยส่งผลให้กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยเชี่ยวชาญเก่งแม้ทุกอย่างเลยเป็นนักวาดเขียนเป็นนักแต่งเพลงเป็นนักไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยนักไปดูประวัติดูสิโอ้โหที่เขาเรียกว่าอะไรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เนี่ยเป็นหางว่าวเลยเต็มไปหมดใช่ไหมโอเคตรงนี้ผมฉายให้เห็นว่าลักษณะของกษัตริย์ผมไม่ได้โจมตีกษัตริย์ไทยเท่านั้นนะก็เชื่อว่าทุกประเทศนั่นแหละถูกไหมมันก็มีลักษณะของความเป็นโจรมีลักษณะของการเอารับเอาเปรียบประชาชนของประเทศใช่ไหมเพราะฉะนั้นลักษณะของกษัตริย์เนี่ยในแต่ละประเทศก็เลยจึงฉายชัดว่าเป็นบุคคลที่มีฐานะทั้งร่ำรวยเงินทองทั้งมีอำนาจทั้งมีอิทธิพลบารมีมันเป็นอย่างนั้นพอมาถึงยุครอ6เขาก็ยุบมณฑลปัตตานีเนี่ยใช่ไหมทั้งหมดจาก7เมืองเนี่ยกลับกลายมาเป็นจาก7เมืองนี่มาเป็นเมืองหนึ่งเดียวเพื่อง่ายต่อการแย่งชิงผลประโยชน์ของกษัตริย์ร .5 ร .6 คมไม่อยู่เพราะเป็นกษัตริย์ตุ๊ดนะอ่อนแอที่สุดเนี่ยในราชวงศ์จักรีเนี่ยคือร .6 ความอ่อนแอของร .6 เนี่ยส่งผลเนี่ยนะฮะให้เกือบจะเรียกว่าพินาศก็ได้ของราชวงศ์จักรีเนี่ยมาในยุครอ7นะครับซึ่งผมจะไม่พูดถึงรอ7มันจะยาวนานเกินไปซึ่งทุกคนก็รู้แล้ว
ว่าถูกโค่นล้มโดยคณะราษฎรที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองพอรอ6มาฉะนั้นก็แยกปัตตานีนี่ขึ้นมาอีกเป็น3จังหวัดจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสทั้งหมดนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่กษัตริย์ไทยเนี่ยใช้อำนาจลุกลามพี่น้องชาวใต้นะฮะผมขอว่าลุกลามนะฮะแม้กระนั้นเนี่ยพี่น้องชาวใต้ก็ไม่ได้ฝักใฝ่ที่จะแบ่งแยกดินแดนนะฮะหรือหันไปพึ่งพาอิทธิพลเนี่ยของประเทศมาเลเซียนะฮะทั้งนี้เนี่ยนะทั้งที่ใช้ภาษาเดียวกันด้วยซ้ำหากแต่ว่าหะหยีสุหลงเนี่ยผู้นำทางจิตวิญญาณของพี่น้องชาวใต้ซึ่งเป็นลูกของตนกูอับดุลกาเดกษัตริย์องค์สุดท้ายซึ่งหนีภัยเนี่ยไปอยู่รัฐกาลันตันแต่ว่าก่อนหนีเนี่ยส่งลูกชายคนนี้อาหยีสุหลงเนี่ยไปเรียนที่เมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียในเรื่องของศาสนาอิสลามนะครับท่านหะหยีสุหลงเนี่ยเป็นผู้นำจิตวิญญาณท่านพูดไทยไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะฮะเขาใช้ภาษายาวีภาษาพูดให้เข้าใจง่ายๆคือส่งภาษาเดียวกันกับประเทศมาเลเซียนั่นแหละแต่ท่านไม่ได้เลือกไปขอความช่วยเหลือจากนั้นนะท่านกลับเลือกมาขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลพญาพหลคือคณะราษฎรนั่นแหละหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาก็เชื่อว่าไอ้ภัยจากกษัตริย์เนี่ยมันหายหมดคงจะถูกกำจัดสิ้นซากไปแล้วเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยโดยมีพญาพหลท่านเดินทางมากรุงเทพนะฮะคุณเพ็ญดินคิดดูซิว่า80กว่าปีก่อนการเดินทางระยะไกลขนาดนี้มันต้องทุลักทุเลมันต้องมุ่งมั่นขนาดไหนซึ่งระยะทางวัดแล้วนี่มันไกลกว่าประเทศมาเลเซียเยอะแยะไปหมดถูกไหมแต่ท่านก็เลือกที่จะเดินทางไกลก็ไม่ได้ฝักใฝ่ที่จะแบ่งแยกประเทศนะมาขอความช่วยเหลือจากพญาพหลพลพยุหะได้เงินจากรัฐบาลพหลไป 6,000 บาทนะ 6,000 บาท80กว่าปีก่อนนี่ไม่ใช่น้อยนะท่านก็เลยไปสร้างโรงเรียนปอนอแห่งแรกที่ปัตตานีนะฮะการมาขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลคณะราษฎรเนี่ยได้รับการสานต่อนะฮะในภายหลังจากรัฐบาลท่านปีดีพนมยงค์จนกระทั่งเนี่ยท่านปีดีส่งในแช่มพรมยงจริงๆแล้วไม่รู้ที่มาผมจำไม่ได้นามสกุลท่านแช่มเนี่ยเป็นนามสกุลอะไรแต่ด้วยความนับถือเลื่อมใสศรัทธาท่านปีดีท่านก็เลยเปลี่ยนนามสกุลของท่านเนี่ยให้ใกล้เคียงกับท่านปีดีด็อกเตอร์พนมยงนะท่านก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพรมยงแช่มพรมยงคนนี้เป็นประวัติศาสตร์นะฮะเป็นประวัติศาสตร์ของวงการเนี่ยที่นับถือศาสนาอิสลามที่ท่านปีดีแต่งตั้งเนี่ยนะฮะเวลานั้นที่แต่งตั้งท่านแช่มเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นโต๊ะอิหม่ามแห่งมัสยิดพระประแดงท่านแช่มนี่ได้เคยไปศึกษาศาสนาอิสลามจากมหาวิทยาลัยในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ทีนี้ทั้งนี้ท่านปีดีเลือกใช้คนนี้เนี่ยนะฮะก็เพื่อที่จะไปให้พูดคุยทำความเข้าใจตกลงกับท่านหะหยีสุหลงในฐานะร่ำเรียนจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเข้าใจว่าคงจะหาทางเนี่ยขี้คายได้นะฮะสำหรับปัญหาภาคใต้แต่ผลปรากฏว่าท่านแช่มนี่ก็ลงไปก็คุยกันได้ข้อมูลได้แนวทางมาในระดับหนึ่งปรากฏว่าเป็นความโชคร้ายของประเทศสยามที่พลโทผินชุนหวันทำการยึดอำนาจรัฐบาลเพราะฉะนั้นรัฐบาลคณะของท่านปีดีนะฮะพลเตถวันอะไรต่ออะไรก็ถูกกำจัดหมดนะเขาต้องการลดอิทธิพลในฐานะคู่แข่งทางการเมืองคือดร.ปีดีเพราะฉะนั้นจอมพลป.ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะดันไปประกาศนโยบาย
ชาตินิยมขึ้นมาพอประกาศนโยบายชาตินิยมขุดเพียงดินครับชูนโยบายชาตินิยมให้คนไทยเลิกนุ่งสลงห้ามกินหมากไอ้การนุ่งสลงเนี่ยเป็นวัฒนธรรมอันยาวนานเนี่ยของพี่น้องมุสลิมที่นับถืออิสลามเนี่ยมาไม่รู้ตั้งกี่พันปีเป็นร้อยปีเอาอย่างนี้ละกันนะฮะผมก็ประเมินไม่ได้ว่าประวัติศาสตร์ส่วนนี้เนี่ยมันยาวนานแค่ไหนด็อกเตอร์ครับมันกระทบถึงวัฒนธรรมเขาไหมฮะจะให้เขานุ่งกางเกงสักเชิญครับเออนะตรงนี้กลายเป็นปัญหาขึ้นมาพอปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยฮะยีสุหลงซึ่งจริงๆเวลานั้นเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของทางใต้เขาก็คัดค้านปกป้องนะฮะเพื่อคนใต้เพื่อคนมุสลิมเนี่ยที่เป็นเชื้อสายที่เป็นกลุ่มคนที่นับถือศาสนาเดียวกันเขาก็ขึ้นมาเนี่ยนะฮะบอกว่ามันผิดหลักประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบสานกันมายาวนานก็ขอให้รัฐบาลจอมพลป.เนี่ยผ่อนปลนในเรื่องนี้ใช่ไหมเพราะความชัดเจนในเรื่องของวัฒนธรรมนะฮะเอาเฉพาะความเป็นอยู่ก็แล้วกันก็แตกต่างกันในเรื่องของหลักศาสนาก็มีความคิดที่ไม่ใช่เป็นแนวทางเดียวกันอย่างแน่นอนปรากฏว่าการขึ้นมาต่อต้านในครั้งนี้เนี่ยท่านหะยีสุหลงกับลูกชายคนโตถูกจับถูกน้ำนะก็เลยกลายเป็นปัญหายืดเยื้อมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับและไอ้การพันหนวกรัฐปัตตานีเนี่ยที่เกิดขึ้นในสมัยยุครอ5จากประเทศสลาเนี่ยมาเป็นอาณาจักรเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยามเนี่ยก็ยิ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อเนื่องมาจนกระทั่งจอมพลป.ไปจับเขาถ่วงน้ำอีกด้วยนโยบายชาตินิยมอย่างนี้มันก็เลยไปกันใหญ่นะฮะทีนี้ผมพูดเข้าๆให้พี่น้องได้เห็นถึงความกดขี่ข่มเหงรังแกจากผู้มีอำนาจในประเทศไทยแล้วเนี่ยผมควรจะพูดถึงอาณาจักรล้านนาด้วยของเขาก็เป็นอาณาจักรที่เติบโตขึ้นมาพร้อมๆกับอาณาจักรสยามอาณาจักรล้านช้างนี่ก็ขึ้นมาพร้อมๆกันแต่ว่าพอเขาพันหนวกจากประเทศเมืองประเทศสลาดเนี่ยมาเป็นอาณาจักรมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสยามไม่ได้รับการต่อต้านจากหัวขบวนหรือเรียกว่าเจ้าเนี่ยแห่งอาณาจักรล้านช้างแห่งอาณาจักรล้านนานั่นก็สืบเนื่องจากเรามีเชื้อสายวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนศาสนาที่เรานับถือใกล้เคียงกันสื่อความหมายสื่อภาษานะฮะไม่แตกต่างกันมากนะไปเชียงใหม่แล้วก็คุยกับคนทางเหนือได้นะต่อให้เราแอลไม่เป็นแต่ว่าเราก็เข้าใจกันไปทางอีสานเนี่ยจะให้พูดภาษาอีสานที่เรียกว่าว่าวลาวเนี่ยถึงแม้เราพูดไม่เป็นเราก็สื่อสารกันได้พอเข้าใจเนี่ยนะตรงนี้เป็นความกลมกลืนรวมตัวที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐหนึ่งเดียวยกเว้นอาณาจักรปัตตานีถูกไหมที่ยืดเยื้อยาวนานจวบกับการช่อราชบังหลวงต้องการเอาเงินงบประมาณเนี่ยใช้จ่ายไปจัดการกับปัญหาความรุนแรงภาคใต้ที่เกิดขึ้นจากการสร้างปัญหาขึ้นมาของหน่วยงานรัฐนั่นเองไอ้จริงๆแล้วผมเชื่อว่าทางพี่น้องคนใต้นี่เขาก็รักสงบนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อพี่น้องทางใต้เนี่ยมันมีความขัดแย้งกันมายาวนานตามข้อกล่าวหาของรัฐบาลไทยเนี่ยก็มีจากประเด็นเดียวครับเหตุผลเดียวเขาต้องการให้มันมีความรุนแรงเป็นระยะเพื่อให้ได้เงินงบประมาณส่งไปเนี่ยนะในการจัดการปัญหาความรุนแรงภาคใต้ผ่านไปสอบตนะครับท่านเห็นไหมเพราะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้เราเคยได้ยินได้ฟังว่าสีเสืออีสานแบ่งแยกดินแดนมั่งเราได้ยินทางพี่น้องทางใต้มันจะเป็นยะลาปัตตานีมีโจรแบ่งแยกดินแดนมันนั่นจึงเลยกลายเป็นเรื่องตอแหล
ม่ได้เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงมันมีอยู่ว่า16จังหวัดทั้งภาคอีสานเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศลาวนะฮะสมัยก่อนอาณาจักรลาวนี่เขาก็เกรียงไกรเขามีความเจริญรุ่งเรืองนะฮะแล้วไปเตะเขามาจริงๆอยู่ประเทศลาวเขมรไทยพม่าไม่อาจบอกได้นะฮะว่าใครเข้มแข็งกว่าใครหรือใครเก่งกาจกว่าใครมันขึ้นอยู่เงื่อนไขขึ้นอยู่รัฐสมัยในเวลานั้นถ้าเจ้าครองเมืองอ่อนแอและประเทศลาบประเทศนั้นๆก็จะอ่อนแอตามไปด้วยมีตัวอย่างให้เห็นนะฮะศรีอยุธยาล่มจมเพราะอะไรทีนี้เราต่างอยู่กันเป็นอาณาจักรอาณาจักรที่เล็กกว่าก็ไปคบหาอาณาจักรที่ใหญ่กว่าเพื่อมาเป็นการเสริมความแข็งแกร่งไปเสริมความแข็งแรงเนี่ยเพื่อไม่ให้ถูกการลุกลามจากประเทศที่ใหญ่กว่ามันเป็นอย่างนี้สลับไปสลับมาแต่ปรากฏว่าเราไปยึดประเทศของเขามาผนวกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไทยแล้วเราก็ไประแวงเขานะครับก็เลยแต่งตั้งคนของกษัตริย์ที่เรียกว่าข้าหลวงที่ข้าของหลวงเนี่ยไปดำรงตำแหน่งแทนจังหวัดต่างๆเนี่ยที่มันมีลูกหลานเจ้าเนี่ยที่สืบเชื้อสายมาจากอาณาจักรลาวก็เข้าไปสวมรอยเนี่ยนะฮะยึดเอาอำนาจของเจ้าเมืองต่างๆมาเป็นข้าหลวงดูแลยังไม่สาแก่ใจนะตอนรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยไปลบแล้วก็ไปกวาดต้อนเนี่ยประชาชนลาวมาเป็นตัวประกันเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นเฉลยเป็นเฉลยศึกนะเฉลยทีนี้พอเจ้าอนุวงศ์เนี่ยซึ่งท่านก็อยู่ในร่วมยุคเดียวกันกับราชการที่สองของเราเนี่ยเขาก็มาเยือนบ่อยเขาเป็นเจ้าของประเทศลาวแต่ว่าถูกประเทศไทยตีมาเป็นเมืองขึ้นแล้วก็พันโหนประเทศลาวส่วนหนึ่ง16จังหวัดทางภาคอีสานเนี่ยมาเป็นของไทยเขาก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมเฉลยของเขาเขาก็ยังมาสร้างสิ่งซึ่งเป็นที่ระลึกเรียกว่าถนนอนุวงศ์เนี่ยให้กับประเทศไทยนะแล้วเขาก็ขอเอาเฉลยศึกของเขากับประเทศของเขาเถอะในเมื่อเขาท้าสงครามจะยึด16จังหวัดทางอีสานเป็นของเขาเขาก็ไม่ได้แข็งข้อหรือจะไม่ได้ต่อรองอะไรใช่ไหมเพียงแต่ขอเอาเฉลยเนี่ยมือของคนที่ไทยเรากวาดต้อนเขามาคืนหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นสาวงามคนหนึ่งเนี่ยเป็นที่ถูกตาต้องใจของราชการที่3จับเจ้าอนุวงศ์ขังกงนะฮะกล่าวหาเขาเป็นกบฏไปตีเตออะไรต่ออะไรยุ่งไปหมดตรงนี้ประวัติศาสตร์นี่ผมอยากจะให้พี่น้องครูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เนี่ยได้ศึกษาและจารึกเนี่ยนะฮะให้มันมีคำอธิบายที่ชัดเจนขึ้นมาเพราะผมถือว่าทั้งอาณาจักรล้านช้างทั้งอาณาจักรล้านนาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่มันเติบโตขึ้นมาพร้อมๆกันเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งนะไม่ว่าเราจะเป็นสหพันธรัฐให้เขาปกครองกันเองหรือจะเป็นสหราชอาณาจักรหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะผมไม่ตั้งชื่อล่วงหน้าชื่อนี้มันต้องเป็นความเห็นชอบของคนทั้งประเทศเนี่ยนะก็ตามจะเป็นรัฐหนึ่งเดียวหรือจะเป็นสหพันธรัฐนะครับก็ย่อมได้เพราะมันมีความเป็นหนึ่งเดียวมาตลอดอยู่แล้วดูจากวีรบุรุษอีสานเนี่ยสีเสืออีสานเนี่ยเขาเป็นคนอีสานเขาเป็นลูกหลานเนี่ยของเจ้าแห่งอาณาจักรเราแต่เขาก็พยายามกู้ชาติไทยของเราเนี่ยให้พ้นจากการเป็นเมืองขึ้นบ้างให้พ้นจากการเป็นประเทศที่ผู้แพ้สงครามบ้างประวัติศาสตร์ตรงนี้จารึกและบ่งชัดเลยนะว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติตัวเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเรานะไม่ได้ไปทำประโยชน์ให้กับประเทศเรา
แต่พวกเขาตายเนี่ยด้วยข้อหาแบ่งแยกดินแดนที่ผมเนี่ยอยากจะเรียกร้องคืนความชอบธรรมให้พี่น้องอาณาจักรลาวอาณาจักรปัตตานีอาณาจักรล้านนาแล้วขึ้นอยู่ว่าเขาสมัครใจที่เป็นหนึ่งนะของประเทศไทยหรือไม่เราเปิดเขตปกครองเนี่ยพิเศษให้กับพัทยาเราทำได้แต่ทำไมไม่เคยเปิดเขตปกครองเนี่ยให้กับพี่น้องชาวใต้ด้วยประเทศไทยเราเนี่ยมันจะได้ยดลดปัญหาลงจะได้ยุติเนี่ยนะสิ่งที่มันเรียกว่าวุ่นวายนะฮะและตั้งหน้าเดินพัฒนาไปสู่ความเจริญเพื่อความผาสุกเพื่อความสงบสุขนะฮะของพี่น้องประชาชนผมขอพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะในส่วนนี้ขึ้นมาเพื่อปลุกจิตสำนึกของพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับให้ระลึกถึงว่าครั้งหนึ่งพวกเราเนี่ยมองภัยต่างๆเหล่านี้เรามองเป็นว่าคล้ายภัยนอกมันไกลตัวใช่ไหมอีสานเนี่ยถูกดูแค้นว่าเป็นพวกเสียวไอ้บักเสียวคนจีนเนี่ยก็ถูกดูแค้นแต่ว่าดูแค้นไม่ขึ้นเรียกไอ้เจ๊กมั่งอะไรบ้างแต่ความจริงไอ้เจ๊กเนี่ยนะที่พวกคุณดูถูกดูแคลนมาแล้วเนี่ยกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศชาตินะจากไอ้เจ๊กเนี่ยผ่านไปลาวคุณไปดูสำเพ็งชีพจรใหญ่ชีพประจบลิ้นแข็งโทษเทชีพจรเนี่ยสำคัญของประเทศไทยเราเวลานี้ตกอยู่ในมือของพี่น้องคนอีสานนั่นแปลว่าอะไรไอ้การดูถูกดูแคลนเอารัดเอาเปรียบเขาเนี่ยนะทั้งแรงงานทั้งประโยชน์ทั้งอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะพี่น้องอีสานพอหมดฤดูนาต้องมารับจ้างขับแท็กซี่ก่อสร้างถนนก่อสร้างตึกใหญ่ๆให้กับบริษัทนักลงทุนนะฮะให้คนกรุงเทพได้อยู่สุขสบายพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวเขาต้องละอาชีพเนี่ยแรงงานกลับไปเก็บเกี่ยวข้าวมาเลี้ยงคนทั้งประเทศเนี่ยแต่พวกนี้ถูกกดทับถูกดูถูกดูแคลนจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยนะก็ยังจะดำน้ำกดหัวเขานะว่าเอ้ยมันเป็นคนที่ยังไม่มีความรู้ยังไม่ใช่เวลาที่พวกเขาเนี่ยจะมายุ่งเกี่ยวการเมืองถ้าจะให้ยุ่งเกี่ยวการเมืองคนมีความรู้ต้องได้สองคะแนนพวกไม่มีความรู้ได้หนึ่งคะแนนผมถามว่าไอ้วิธีการช่วยชาติชั่วอย่างนี้เนี่ยนะมันจะไปสู่การปองดองไปสู่การอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่างที่พวกเขาโฆษณาเนี่ยได้ยังไงใช่ไหมมันจะสงบสุขเกิดขึ้นได้จริงหรืออย่างไรขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะได้สำนึกได้หยุดคิดให้มันเข้าใจว่าปัญหาต้นตอจริงๆมันมาจากไหนแล้วพวกเราช่วยกันร่วมแรงร่วมใจจุดเทียนปัญญาจากเล่มหนึ่งไปสู่ร้อยจากร้อยไปสู่พันจากพันเนี่ยไปสู่ความสว่างสวายทั่วประเทศเพื่อเราจะได้เห็นตัวเหี้ยแท้ๆเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่ไหนจัดการที่นั่นเลยขอบคุณมากครับคุณเพียงดินครับโอ้คุณอาคมวันนี้นี่เรียกว่าสมบูรณ์มากนะครับสมูทสมบูรณ์แล้วก็จบลงตัวแล้วประเด็นที่คุณอาคมนำเสนอเป็นประเด็นสำคัญซะด้วยนะครับการที่จะนำพาประเทศชาติไปข้างหน้าเนี่ยเราต้องอยู่บนฐานของความเข้าใจองค์ประกอบความเป็นไปของชาตินะครับแล้วก็ลักษณะของการแบ่งแยกและปกครองหรือการสร้างจิตสำนึกระหว่างเพื่อนพี่น้องร่วมชาติกันเนี่ยผ่านวัฒนธรรมแบบที่เขาแบ่งแยกและปกครองนะครับการไปบีบบังคับการไปข่มเหงนะคนที่เขามีวิถีชีวิตอยู่ตามปกติของเขาเพื่อที่จะเอามาสยบอยู่ใต้นะอำนาจของตนนะครับในกลุ่มก้อนในตระกูลไม่กี่ตระกูลแล้วที่สุดเมื่อกลายเป็นรัฐใหม่แล้วเนี่ยสภาพที่มันซ้อนกันไปซ้อนกันมาที่มีความลึกลับซับซ้อนอย่างที่คุณอาคมได้แจ้งในช่วงเบื้องต้นแล้วเนี่ยพอคุณอาคมแกะมาแต่ละส่วนแต่ละภาคแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเอามาประติดประต่อกับภาพปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเรายังมีความเป็นหนึ่งกลมเกลียวกันอย่างนะอย่างดีมากๆนะครับแล้วสามารถจะเอามาสานต่อได้เลยเรามีภูมิภาคทางอีสานซึ่งเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ปลูกข้าวนี่อร่อยที่สุดในโลกนะครับแล้วภาคกลางก็อุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ
ภาคเหนือมีภูเขามีเรียกว่ามีความสวยงามมีแหล่งท่องเที่ยวมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติบางประการที่ยังรอวันที่จะไปนะพิสูจน์ดูแล้วทางตะวันตกนะครับทรัพยากรธรรมชาตินะร่ำรวยนะครับโดยเฉพาะลงไปทางใต้แล้วเนี่ยฝั่งทะเลอันดามันทั้งหลายแล้วภาคใต้นี่ก็คืออุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรในน้ำมีปลาในนามีข้าวบนภูเขาก็มีวิวสวยนะครับทุกอย่างเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยนะครับถ้าไม่ทราบวิทยากรท่านไหนพูดเอาไว้เรานะถ้าสมมุติว่าเราจัดการกันให้ดีเอาทรัพยากรมาพัฒนากันอย่างเต็มที่รู้สึกสุขจาสสนครมาชิมกำลังนะครับชัยภูมิที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันน่าที่จะทำให้ทุกคนนั้นได้อยู่ดีกินดีมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับแล้วก็นี่เป็นฝันของพี่น้องเราที่มาต่อสู้กันแล้วเราก็เชื่อว่าความฝันเนี้ยเมื่อเราเป็นชาติที่มีความมั่นคงประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการอำนาจมีระบบกลไกที่ไม่ใช่คนหมู่น้อยอ้างตัวว่าเป็นคนดีแล้วมาเหยียบย่ำนะปล้นแล้วก็ทำลายบ้านทำลายเมืองนะครับก็ถ้าพวกนี้ไปซะได้แล้วเนี่ยบ้านเราเมืองเราก็น่าจะเชื่อได้ว่าเป็นประเทศที่จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากๆจริงครับคุณเด่นเยี่ยมมากร้องขาดเลยคนเพชรเด่นผมเชื่อว่านะเชื่ออย่างหนึ่งว่านะถ้าประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีกษัตริย์แล้วไซนะไอการโกงกินในช่อราชบังหลวงเนี่ยนะมันก็จะหมดไปนะถ้าเราเลือกที่จะเอาระบบพัฒนาเนี่ยผ่านระบบประชาธิปไตยนะที่เราตรวจสอบได้ที่เรามีเสรีภาพในการที่จะพูดในการที่เราจะแสดงความคิดเห็นในการที่จะวิจารณ์เผด็จการกับกษัตริย์ทรราชนี่กลัวที่สุดคือการเปิดเผยได้อย่างมีเสรีภาพอิสระภาพนะฮะตรงนี้คือเป็นหลักการของที่เรียกว่าประชาชนเนี่ยควบคุมอำนาจรัฐนะฮะมีประชาธิปไตยเท่านั้นรัฐสมาร์ทเลยคุณจะเปลี่ยนชื่อเป็นสหพันธรัฐสาธารณรัฐสหรัฐหรือจะอะไรก็แล้วแต่นั่นมันกับพีทีนี้ผมยืนยันนะประเทศไทยเราไม่เลวร้ายนะจิตใจของพี่น้องคนไทยเนี่ยในส่วนใหญ่ที่สุดของประเทศที่เรียกว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่นะผมยกย่องเนี่ยน้ำใสไมตรีจิตใจอันดีงามของพี่น้องทางภาคเหนือนะทางภาคอีสานผมสัมผัสมาหมดผมไปภาคเหนือนะไปภาคเหนือไม่รู้จักกันไม่อะไรเขาก็ต้อนรับขับสู้ไปเมืองหนาวนะเขาก็อุตส่าห์เนี่ยไปตักน้ำตักน้ำสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีก๊อกน้ำไม่มีประปาเข้าถึงมาให้เราอาบให้เราใช้เขาต้อนรับดูแลเราอย่างดีจนกระทั่งผมขอโทษเรายิ่งเป็นขี้เกรงใจอยู่ว่าจะไปเที่ยวสักอาทิตย์หนึ่งเลยขออยู่แค่สองสามวันเพนก่อนอีสานก็เช่นเดียวกันคุณเพียงเด่นครับเขาจนก็จริงอยู่นะแต่เดี๋ยวเขารวมพลังในบ้านนี้เอาไก่มาบ้านนู้นบ้านนี้ไปตกปลาไปเอาแม่แป้งเนี่ยใช่ไหมนึ่งข้าวเหนียวเขางดงามในเรื่องของน้ำใจเนี่ยไอ้ลักษณะเนี่ยความเป็นผู้คนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้ออย่างเงี้ยคุณหาไม่เจอนะในภาคกลางเนี่ยมีแต่เอารัดเอาเปรียบเขาอะไรต่ออะไรเนี่ยเอาเปรียบกระทั่งแม้กระทั่งแรงงานเลยเอาคุณพลิกดินดูใช่จริงนะรแรงงานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนภาคไหนคนเกิดในกรุงเทพนั่นแหละไม่ใช่ใช่ไหมคุณลดต้นทุนเบบเฉพาะไอ้พวกคนเนี่ยผู้พิพากเนี่ยที่มาหากินเนี่ยเอาโดยการขายแรงงานที่เราเรียกว่าขายแรงงานเนี่ยเพื่อที่จะลดต้นทุนแต่คุณไปเพิ่มราคาสินค้าเพื่อเป็นส่วนเกินไปถวายให้พระมหากษัตริย์เนี่ยมันเป็นระบอบที่มันแย่ที่สุดชั่วที่สุดร้ายที่สุดที่ควรจะกำจัดนะคุณเพียงเด่นนะใช่ไหมครับครับคุณอาคมครับก็ขอบพระคุณอย่างมากครับเป็นเรื่องเป็นสาระที่เรียกว่าคุ้มค่ากับการรอของพี่น้องนะครับคุณอาคมมา last but not least แล้วก็ต้องแจ้งพี่น้องทราบนิดนึงว่าในช่วงค่ำของวันนี้นะครับตั้งแต่สองทุ่มต้นไปนั้นเป็นอีกคณะหนึ่งของวิทยากรนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยประชาชนวันนี้ท่านจะได้ฟังป้าหนิง DK นะครับน้องหนิงมาในนามในมาตรของการเป็นอาจารย์จริงๆนะครับมาที่มหาวิทยาลัยประชาชนมอบโจทย์ให้เลยว่าเชิญอาจารย์มาเป็นผู้สอนในประเด็นที่เป็นในนามของอาจารย์ที่มาจากตัวแทนของชาวรากหญ้าว่าพี่น้องรากหญ้านั้น
ะครับเขาคาดหวังอะไรสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็น้องแยมขันแดงนะครับใครจะมองเธออย่างไรนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับมันมีจังหวะมีเขาเรียกว่าฮิกอัพนะครับการสะอึกอะไรกันบ้างเล็กน้อยปรากฏการณ์ต่างๆแต่ผมยืนยันเลยว่าเด็กคนนี้เป็นคนที่มีอุดมการณ์ใสบริสุทธิ์นะครับแล้วก็เรียนรู้เร็วแล้วก็มีความคมชัดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้คือว่าเธอเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่อยากจะชนะแล้วถ้าชนะเนี่ยสละชีพก็ยังได้วันนี้บทเรียนของเธอถ้าจะไม่ให้บทเรียนกับคนที่อยากชนะเร็วนะเธอจะมีบทเรียนอย่างไรมาในฐานะอาจารย์ครับอาจารย์รุ่นใหม่แล้วเราจะได้ฟังความคมชัดในความคิดของทั้งสองท่านนี้แล้วนอกจากนั้นนะครับมีอาจารย์หวานอันนี้ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะครับเราทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นนักวิชาการแล้วก็ยืนหยัดนะครับเคียงข้างในเรื่องข้อมูลข่าวสารมาตลอดแล้วคุณจันยายิ้มประเสริฐนี่ก็ยิ่งไม่ต้องอธิบายอะไรเลยนะครับกล้าหาญแล้วเป็นพลังสำคัญในฝั่งของนะครับพี่น้องที่เป็นสตรีเพศนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเธอเป็นคนที่ก้าวหน้าถึงขนาดว่าใช้คำว่าผมแทนตัวเองนะนี่แปลว่ามองในเรื่องความเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์คนเท่ากันนะครับลบเขตแดนของความต่างระหว่างเพศมีความคิดแหลมคมกล้าและน่าสนใจอย่างยิ่งนอกจากนั้นนะครับมีคุณพิวัฒน์วรยางกูลนะครับเป็นนักเขียนระดับเรียกว่าระดับชาติซึ่งได้รับรางวัลนะครับซึ่งงานเขียนเนี่ยนะครับพี่น้องก็คงจะทราบกันดีออกมาอยู่ต่อสู้ต่างประเทศแล้ววันนี้อาจารย์วัดจะได้มาพูดคุยในเรื่องว่ากวีศิลปินนะครับนักดนตรีทั้งหลายเนี่ยมีส่วนที่จะมาช่วยการแก้ปัญหาบ้านเมืองเราได้อย่างไรเปลี่ยนระบอบได้อย่างไรแล้วนอกจากนี้จริงๆยังมีอีกหลายท่านนะครับวิทยากรเนี่ยมีอีกหลายท่านผมขออุบชื่อไว้ก่อนแล้วก็จริงๆคงจะไม่จบแค่คืนนี้นะครับเราเริ่มเวลา20:00แล้วก็ไปจนดึกเลยนะครับพี่น้องก็ติดตามได้รับรองสนุกแน่นะครับที่อุบชื่อเอาไว้ยังมีหลายท่านแล้วก็น่าจะเป็นยื่นออกไปอีกวันถัดไปเพราะก็มีคนเสนอชื่อนะอาจารย์รุ่นใหม่ๆใช่อาจารย์ข้าวซอยไก่อาจารย์บูรพาอาจารย์ยาย่านะครับอาจารย์วันประภาวันเพ็ญเนี่ยอาจารย์วันเพ็ญเนี่ยนะครับวันนี้ลองเอาดูซิว่าถ้าใส่หมวกอาจารย์เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจบไม่จบป.4อาจารย์บอกว่าไม่จบป.4นะป้าเพ็ญมาดูซิว่าวันนี้เนี่ยความเป็นเผด็จการเมืองไทยได้สร้างอาจารย์ระดับต่างๆเนี่ยขึ้นมามากมายขนาดไหนแล้วถ้าได้ใส่หมวกคำว่าอาจารย์เข้าไปแล้วเนี่ยนะผมเชื่อว่าพี่น้องจะตะลึงถ้าได้ยินเธอเหล่านี้นะครับแล้วก็ท่านอื่นๆนะครับได้พูดนะครับแม้ทั้งน้องข้าวซอยไก่อย่างเงี้ยเพิ่งจะโผล่ไม่นานนี่แต่เราดูความคิดประมาณแล้วถ้าใส่หมวกอาจารย์เข้าไปเราได้ยินความจะได้ยินความคิดที่แหลมคมนะครับลบส่วนที่นะเป็นส่วนที่ถ้าไม่ใช่อาจารย์ก็จะพูดได้ทุกอย่างแต่พอเป็นอาจารย์ก็จะมีกรอบผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้ฟังอะไรดีๆนะครับคืนนี้อย่าลืมติดตามนะครับ 20:00 ตรงเป็นต้นไปนะครับก็จนดึกจนดื่นแล้วจะมีวันอื่นๆอีกผมจะมีสายเรียกร้องมาว่าขอเชิญพี่แอนตี้นะครับขอเชิญอาจารย์สมศักดิ์ซึ่งแน่นอนนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนนี่เราเปิดอยู่แล้วท่านเป็นได้ทั้งผู้เรียนและเป็นทั้งอาจารย์นะครับทุกคนทุกเสียงมันมีค่าเสมอนะครับแล้วก็ผู้ที่ฟังนั้นก็ไม่ได้แปลว่ามาฟังอาจารย์แล้วจะต้องรับต้องเชื่อต้องเห็นตามนะครับเรามาวางไว้เป็น ingredients เป็นเครื่องปรุงนะครับผักไม้ไส้เครือนะมีเครื่องปรุงมี spices ผงต่างๆแล้วก็มีเนื้อต่างชนิดพี่น้องมาแล้วก็มาเลือกนะต้องการตรงไหนไปแล้วก็ไปปรุงเป็นของตัวเองเป็นความเข้าใจของตัวเองแล้วที่สุดแล้วทุกคนก็จะเติบโตนะครับแล้วกลายเป็นกำลังสำคัญในการกู้บ้านกู้เมืองให้พ้นจากภาวะวิกฤตที่มันเกิดขึ้นจากระบอบเผด็จการขอบคุณคุณคมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะปิดท้ายรายการในช่วงนี้ก็ถือว่าดีเลยคุณคมเป็นคนเริ่มต้นในการเป็นอาจารย์ท่านแรกในการสอนเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่มีการเปิดวันที่18ไปแล้วแล้วก็วันนี้ก็เป็นนะวิทยากรมานั่งคู่กันตรงนี้ปิดท้ายสำหรับช่วงของวิทยากรอาวุโสนะครับงั้นเราทั้งสองร่ำลาพี่น้องไปพร้อมกันนะคุณคมครับแล้วก็เราจะล่ำลากันด้วยเพลงบทเพลงของนะครับที่ทำให้เรารำลึกถึงผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยประชาชนท่านหนึ่งซึ่งผมลืมจริงๆนะลืมใส่ชื่อท่านไปในหนังสืออธิบายสรุปผลงานเดี๋ยวจะต้องไปเติมแล้วก็จะต้องเอาเผยแพร่ใหม่พี่บุตรไซครับเราคิดถึงพี่แล้วก็ยังเห็นคุณค่าของพี่บุตรไซเสมอจบเพลงก็ด้วยเพลงเริ่มต้นรายการของทางออกประเทศไทยของพี่บุตรไซนะครับกิโยตินครับจบแล้วรำลาไปก่อนนะครับผมและคุณอาคมและวิทยากรทุกท่านสวัสดีครับครับงั้นเราลาพร้อมกันเลยคุณอาคมครับสวัสดีครับครับ
ช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์เมื่อไรคำติชินได้ยินแต่คำเยือนโยนพวกกระตุ้มสอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจยุทธิธรรมครอบงำครองเมืองI'm gonna make it.